แต่ตอนนี้ไปเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนเห็นอะไรฟัดกงฟัดกับอะไรเดือดดาลกันนะคะก็คือกรณีของคุณหมอชนน่านกับคุณศิธาคุณศิธานี่จากพรรคไทยสร้างไทยใช่ไหมคุณปุ่นแล้วก็คุณหมอชนน่านเนี่ยจากพรรคเพื่อไทยนะคะเมื่อคืนเหมือนเริ่มมีการเรียกว่าโพสต์ก่อนก็วันนี้เองที่พรรคเพื่อไทยสื่อมวลชนก็เลยเหมือนไปตามเรื่องนี้คุณหมอชนน่านสีแก้วในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพูดถึงกรณีที่คุณศิธาทิวารีแคนดิเดตนายกจากพรรคไทยสร้างไทยถ้าใครได้ติดตามนะคะที่โพสต์ข้อความระบุถึงกรณีที่คุณหมอชนน่านให้สัมภาษณ์ผ่านรายการอยากมีเรื่องคุยว่าเสียมารยาทในการถามคำถามบนเวทีเซ็น MOU ว่าเพราะว่าย้อนไปวันนั้นที่เขาเซ็น MOU กันน่ะปรากฏว่ามีการตั้งคำถามกันตั้งแต่วันนั้นทีนี้เนี่ยก็บอกว่าถ้าเจตนารมณ์เช่นนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากตนไม่ได้โกรธแค้นอะไรในวันที่เราแถลงข่าวก็พยายามไม่ตอบโต้อะไรเพียงแต่ตนมองว่าคุณศิธาควรมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ควรไปถามคำถามตรงนั้นสิ่งที่ตนต้องตำหนิเพราะคุณศิธาคือผู้ที่อยู่ในวงที่ร่วมร่าง MOU ด้วยกันแต่เรื่องนี้เหมือนจะจบลงแล้วแหละเดี๋ยวเราเอาเรื่องนี้คร่าวๆนะคะเพราะว่าคุณวีระมารออยู่แล้วนะเดี๋ยวให้ไปฟังเสียงคุณหมอชนน่านแล้วก็เดี๋ยวไปต่อที่คุณศิธาขอสงบศึกกันค่ะเรื่องประเด็นคุณศิธาครับเมื่อวานคุณศิธาบอกว่าไม่ได้กลัวเสียงพยานมากไปกว่านั้นครับถ้าเจตนารมณ์อย่างนั้นเนี่ยเป็นเรื่องดีมากนะครับคือผมเองเนี่ยคือผมไม่ได้โกรธแค้นอะไรนะฮะวันที่เราแถลงข่าวเนี่ยที่ผมพยายามจะไม่ตอบโต้อะไรมากมายนะในผมเพียงอยากบอกว่าคุณศิธาเนี่ยควรจะมาขึ้นมานั่งตอบอยู่ข้างบนนี้ไม่ควรจะลงไปถามอยู่ตรงนั้นผมว่าคำพูดแค่นี้ก็แรงแล้วนะและสิ่งที่ผมต้องตำหนิเนี่ยต่อหน้าคุณหญิงเนี่ยนะครับเพราะมีคำถามจากน้องที่เป็นพิธีกรถามผมเรื่องคำถามนี้เลยผมก็ต้องเปิดใจที่จะพูดกับคุณหญิงว่ามันดูไม่เหมาะสมไม่มีมารยาทนะเหตุที่ผมเรียกไม่มีมารยาทเพราะอะไรครับเพราะคุณศิธาเองเป็นผู้นั่งอยู่ในวงที่จะดูร่าง MOU ด้วยกันเป็นคณะทำงานของพรรคไทยสร้างไทยนั่งปรึกษาหารือนั่งดูร่าง MOU ด้วยกันและเขาเองนะมีส่วนเสนอเยอะมากในการแก้ไขปรับปรุงทั้งหมดนั่นนะครับแม้แต่ประโยคแรกที่ท่านเห็นนะก็มาจากคุณศิธานี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่คนพูดกันในวงที่เราปรึกษาหารือกันก็ควรจะพูดเพราะคุณเป็นคนในนะครับถ้าเป็นพี่น้องประชาชนถามสื่อถามเนี่ยผมจะขอบคุณมากและก็ยินดีจะตอบด้วยแต่ว่าลักษณะถามแบบนี้จากคนในคนที่เขียน MOU ด้วยกันนะครับกำหนดประเด็นด้วยกันจบแล้วกลับกลายเป็นคนถามขึ้นมาเนี่ยมันก็ยากที่จะประเมินวัตถุประสงค์นะครับและผมเองโดนเรื่องนี้มาหลายครั้งตอนดีเบตกับจอมขวัญก็โดนนะครับผมก็เลยไม่อยากจะไปพูดอะไรมากก็เพียงแต่ว่าขอว่าเราคนต้องมีมารยาทต่อกันถ้าเขาเป็นคนภายนอกนะครับแม้แต่เป็นสมาชิกไทยสร้างไทยที่ไม่ได้อยู่ในวงของการพิจารณาร่างเอ็มโอยูด้วยกันผมก็จะไม่ตำหนิเขาเลยเพราะเขามีสิทธิ์ที่จะถามแต่นี่คุณเป็นคนร่างเอ็มโอยูด้วยกันพิจารณาเอ็มโอยูด้วยกันแล้วไปออกรูปมุมแบบนั้นเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็คำถามเนี่ยมันไม่ได้เป็นคำถามเชิงบวกเรากำลังมุ่งมั่นที่จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกัน MOU ที่เราเขียนก็ชัดเจนเพื่อจัดตั้งรัฐบาลนะครับอะไรที่จะพูดต่อจากนั้นเนี่ยมันก็ต้องคุยหลังประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยสิ่งที่ผมไม่สบายใจมากขึ้นเนี่ยมีการเอาไปโพสต์นะครับเผยแพร่สื่อทำนองว่าผมพูดลับหลังนั่งกินด้วยกันดื่มด้วยกันทำไมไม่พูดด้วยความสัตย์จริงครับงานเลี้ยงพี่น้องสื่อไม่เห็นก็ขอโทษทีเขาจัดเลี้ยงเป็นทางการจัดโต๊ะเป็นแถวเป็นแนวนั่งตามลำดับหัวหน้าพิธาแล้วผมนั่งข้างซ้ายหัวหน้าพิธาคุณศิธานั่งอยู่ขวามือคุณศิธาไปประมาณสักคุณพิธาไปประมาณ 5-6 เก้าอี้ตั้งแต่ผมกระซิบตำหนิบอกว่าน้องพอผมลงมาถึงบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ควรพูดไม่ควรถามนะครับเรื่องนี้มันก็ชัดผมเองเนี่ยไม่ได้ยึดติดนะก่อนที่จะกลับเนี่ยผมเจอเขาผมยังเอามือไปตบไหล่เขาบอกน้องให้กำลังใจนะเพราะเรารู้สึกว่าเราอาจจะตำหนิน้องเป็นมากเกินไปหรือเปล่าแต่มาใส่ร้ายบอกว่าไปผมไปรับบรีฟมาอย่างนี้เนี่ยอันนี้ใส่ร้ายเลยใส่ร้ายเลยนะครับเรื่องอย่างนี้ผมว่าผมทำงานลำบากผมทำงานกับคุณพิธาลำบากมากได้อย่างเงี้ยคือคุณต้องพูดความจริงเราเป็นนักการเมืองเนี่ยเราเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนนะครับถ้าคุณพิธายังมีพฤติกรรมนี้กับอย่างนี้ผมว่าการทำงานกับผมลำบากนะผมหัวหน้าพรรคเพื่อไทยผมว่าผมทำงานลำบากกับคุณพิธา
นะคะเป็นความรู้สึกจากคุณหมอชนน่านจากพรรคเพื่อไทยซึ่งเรื่องนี้เราอาจจะไม่ได้ขยายอะไรลงรายละเอียดลึกนะหลายคนคงได้ติดตามข่าวกันแล้วเพราะว่าเรื่องนี้น่าจะจบลงแล้วเพราะว่าคุณสิทาเนี่ยล่าสุดขอสงบศึกเพื่อไทยนะคะล่าสุดเลยนะคุณสิทาทิวารีแคนดิเดตนายกจากพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยออกมาโพสต์ Facebook ระบุว่า MOU เท่ากับเปิดตัวเป็นแฟนกันใช่หรือเปล่านะคะนี่ Advance MOU จัดงานมั่นร่วมรัฐบาลเท่ากับแต่งงานกันเป็นครอบครัวผมก็เช่นเดียวกับพี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะเอ้าก็ใจเย็นๆกันนะคะยังไงก็จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันอยู่แล้วนะทีนี้มีประเด็นใหม่ท่านผู้ชมเรื่องของเก้าอี้ประธานสภาใช่คุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่หลายๆคนสนใจเก้าอี้ของประธานสภาอะไรยังไงกันนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทางด้านของนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีอะไรกรณีที่ทางด้านของคุณปิยบุตรแสงกนกกุลเนี่ยโพสต์ผ่านทาง Facebook ส่งสัญญาณว่าตำแหน่งของประธานสภาควรเป็นของพรรคก้าวไกลนะเรื่องนี้คุณหมอชนน่านบอกว่าก็คิดว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นของคนที่เรียกได้ว่าเป็นประชาชนคนทั่วไปซึ่งเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการพูดคุยถึงตำแหน่งต่างๆแต่เป็นการนะฮะพูดคุยในลักษณะที่ออกมาในมุมที่เรามองขณะนี้ในบรรยากาศของการทำงานร่วมกันเนี่ยได้มีการเจรจาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายซึ่งเป้าหมายแรกก็คืออะไรคือเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีเสมือนมีการกดดันแล้วก็มีการปิดช่องไม่ให้มีการพูดคุยกันซึ่งก็ดูแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่แง่บวกเท่าไหร่นะทั้งนี้เนี่ยตำแหน่งของประธานสภาก็อยู่ที่การกำหนดแล้วก็การพูดคุยกันด้วยความเหมาะสมโดยในแต่ละสมัยก็ไม่ได้เหมือนกันทีนี้ถามว่ามองอย่างไรล่ะกับกรณีที่มีรายงานข่าวระบุว่ามีชื่อของตัวบุคคลที่พรรคก้าวไกลเนี่ยเขาวางตัวไว้ให้เป็นประธานสภาซึ่งก็เป็นบุคคลที่มีพรรษาเขาบอกแบบนี้เลยนะพรรษาการทำงานน้อยกว่านายแพทย์ชนน่านนายแพทย์ชนน่านบอกว่ายังไงก็ไม่ขอจะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้นะเพราะว่าจะเป็นมุมนะฮะที่ไม่เหมาะสมแล้วก็เชื่อว่าบุคคลที่ได้รับเลือกจากประชาชนเขาก็ย่อมมีความรู้มีความสามารถแล้วก็มีวุฒิสภานะฮะวุฒิภาวะนะฮะส่วนจะทำงานเหมาะสมหรือไม่นั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานของเขาทีนี้ถามว่าอ้าวส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีบุคคลที่เหมาะสมใช่หรือเปล่านายแพทย์ชนน่านก็บอกว่าเราเป็นพรรคการเมืองที่อยู่มา22ปีมีบุคลากรที่ผ่านการทำงานมาเยอะเราจะไม่บอกหรอกว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแต่เรามีบุคคลที่พร้อมทั้งนี้ก็ย้ำเลยนะว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องตำแหน่งต่างๆเพราะว่าต้องรอพรรคแกนนำเป็นผู้นัดหมายและเราเนี่ยก็จะไปกดดันเขาไม่ได้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมเป็นประเด็นต่อเนื่องนะคะที่เรียกว่าหลายอย่างเลยที่ทางด้านของนายแพทย์ชนน่านเนี่ยออกมาพูดคุยให้สัมภาษณ์นั่นเองนะคะทีนี้คุณอดิศรนะคะก็ออกมาพูดถึงนะพูดคุณอดิศรเพียงเกตว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงกรณีที่อาจารย์ปิยบุตรนะคะจากคณะก้าวหน้าโพสต์ Facebook ส่งสัญญาณเรื่องของว่าตำแหน่งประธานสภาควรเป็นของพรรคก้าวไกลคุณอดิศรบอกว่าก็นายปิยบุตรถือเป็นผู้ช่วยหาเสียงของก้าวไกลจะกินรวบทุกตำแหน่งโดยเข้าใจว่าตัวเองเป็นเสียงข้างมากความเป็นจริง152เสียงยังไม่เกินครึ่งถ้าอยากได้ทุกตำแหน่งต้องทำให้ได้แบบพรรคไทยรักไทย377เสียงที่จะชี้เป็นชี้ตายเอาตำแหน่งไหนก็ได้พรรคเพื่อไทยยินดีสนับสนุนคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคเป็นนายกแต่ไม่ใช่ว่าได้ฝ่ายบริหารแล้วจะไม่ให้พรรคอื่นไปดำรงตำแหน่งฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งต้องดูความเหมาะสมแต่ละช่วงเวลานะคะเมื่อถามถึงว่ากรณีที่อาจารย์ปิยบุตรออกมาโพสต์ไม่เห็นด้วยกับ MOU ที่ไม่มีการแก้ไขมาตรา112คุณอดิศรก็บอกว่าตนเสียดายที่อาจารย์ปิยบุตรไม่ได้เข้าสภาหากท่านเป็นห่วงเรื่อง MOU ก็ควรไปพูดในพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะเรื่องมาตรา112ที่ก้าวไกลฉกฉวยเรื่องนี้ไปหาเสียงจนได้รับชัยชนะค่ะก็คร่าวๆนะคะตอนนี้ประเด็นก็ขึ้นอยู่ในของเครือมติชนและสามารถไปติดตามกันได้นะทีนี้หมอชนน่านก็พูดอีกประเด็นนึงใช่ไหมใช่ค่ะกลับมาที่คุณหมอชนน่านหน่อยนะคะคุณผู้ชมแน่นอนเรื่องของค่าแรงค่าแรงเนี่ยยังไงประชาชนคนไทยหลายคนก็รออยู่รอเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนะคะนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงกรณีที่ทางด้านของพรรคก้าวไกลใช่ไหมระบุว่าไม่สามารถขึ้นค่าแรง450บาทได้ทันทีบอกว่าก็ขอไม่วิพากษ์วิจารณ์นะเพราะว่าก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องนโยบายถ้าสังเกตได้จาก MOU เนี่ยว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังไม่ได้มีเรื่องของการพูดคุยเรื่องนโยบายเลยในมุมมองของเราอะไรที่อยู่ใน MOU อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ของการจัดตั้งรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราเขาก็เอาออกเช่นข้อ1แล้วก็ข้อ2ที่เราขอสงวนสิทธิ์หากมีอะไรไปกระทบนะ
ก็ต้องไปมองถึงเรื่องอะไรบอกว่ามีอะไรไปกระทบต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราก็ขอสงวนสิทธิ์ซึ่งเมื่อเขาไปปรับแก้เราก็ไม่ว่าอะไรนะคะอ่ะก็แน่นอนไม่ขอนะคะวิพากษ์วิจารณ์สำหรับเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนะคุณผู้ชมนะดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะ